โอเคสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนเรื่องของ Cell Structure and Function กันนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเซลล์นะคะหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาดูอุปกรณ์เครื่องมือในการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์กันก่อนนะคะก็ได้แก่กล้องจุลทรรศน์หรือว่าไมโครสโคปนั่นเองใช่ไหมคะกล้องจุลทรรศน์ก็มี2แบบใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะไลท์ไมโครสโคปแล้วก็กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนหรือว่าอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะคะสำหรับกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะอันนี้ก็มีลักษณะดังรูปนะคะก็จะใช้แหล่งกำเนิดแสงนะคะจะเป็นแสงอาทิตย์หรือว่าแสงจากหลอดไฟนะคะอันนี้จะใช้กำลังขยายน้อยกว่ากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะแต่ว่าจะใช้ศึกษาเซลล์ที่มีชีวิตได้ในขณะที่กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนการเตรียมตัวอย่างก็จะทำให้เซลล์ตายนะคะอันนี้ก็เป็นทางเดินของแสงนะคะในกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงก็อาจจะใช้แสงอาทิตย์โดยที่มีกระจกนะคะเป็นตัวสะท้อนเข้าลำกล้องนะคะหรือว่าใช้แสงจากหลอดไฟนะคะแสงนี้ก็จะผ่านคอนเดนเซอร์เลนนะคะหรือว่าเลนรวมแสงไปยังสเปซิเมนหรือว่าวัตถุอย่างเช่นสไลด์ของเรานะคะผ่านเลนใกล้ตานะคะแล้วก็เข้ามายังลำกล้องโทษนะคะผ่านเลนใกล้วัตถุนะคะเข้ามายังลำกล้องแล้วก็ผ่านเลนใกล้ตาแล้วก็ไปที่ตาของเรานะคะจะใช้แสงส่องผ่านวัตถุนะคะแล้วก็เลนแก้วแล้วก็เลนจะบีบแสงจนได้ภาพขยายที่ตาหรือว่าถ้าหากว่าเราเอากล้องถ่ายรูปมาวางไว้ตรงนี้ก็สามารถที่จะถ่ายรูปไปได้นะคะสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะไม่ใช้ลำแสงนะคะแต่ว่าจะใช้ลำอิเล็กตรอนก็จะมีแหล่งกำเนิดของอิเล็กตรอนอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เลนที่ใช้ก็จะเป็นเลนแม่เหล็กนะคะที่จะบีบลำอิเล็กตรอนได้นะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นที่วางวัตถุนะคะสไลด์ของเรานะคะมีเลนใกล้วัตถุนะคะ intermediate image ก็คือภาพที่ปรากฏขึ้นระหว่างตรงกลางตรงนี้นะคะผ่านโปรเจคเตอร์เลนไปยังจอรับภาพนะคะตาของเราก็จะมองจากตรงนี้อันนี้ก็จะใช้ลำอิเล็กตรอนส่องผ่านหรือว่ากระทบผิวหน้าของวัตถุโดยใช้เลนแม่เหล็กเป็นตัวควบคุมนะคะก็กำลังขยายก็จะสูงมากสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็แบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเป็น scanning electron microscope SEM นะคะหรือว่ากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดอันนี้จะใช้ในการศึกษาพื้นผิวของวัตถุนะคะภายนอกเป็นโครงร่างภายนอกโดยที่จะส่องลำอิเล็กตรอนไปยังผิวหน้าของวัตถุที่เคลือบด้วยทองนะคะแล้วก็อิเล็กตรอนที่ผิวหน้าก็จะถูกกระตุ้นแล้วก็ตรวจจับโดยใช้เครื่องมือนะคะแล้วก็แปลงแบบแผนของอิเล็กตรอนเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปยังจอรับภาพก็จะได้เป็นพื้นผิว3มิติของวัตถุนะคะลำอิเล็กตรอนที่ส่องลงมาก็จะตกกระทบนะคะวัตถุแล้วก็กระจัดกระจายนะคะไปตามมุมที่ใช้ในการกระดอนนะคะของอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็ไปยังจอรับภาพสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านหรือว่า transmission electron microscope นะคะ TEM อันนี้ก็ใช้ในการศึกษาโครงสร้างภายในของเซลล์นะคะอันนี้ก็จะตัดเซกชันบางๆนะคะจะย้อมวัตถุด้วยอะตอมของโลหะหนักแล้วก็ส่องลำอิเล็กตรอนไปยังเซกชันหรือว่าแผ่นบางๆของวัตถุที่ตัดออกมานะคะอิเล็กตรอนจะส่องผ่านบริเวณต่างๆของวัตถุได้ไม่เท่ากันนะคะโดยที่บริเวณที่หนาแน่นกว่าอิเล็กตรอนก็จะส่องผ่านได้น้อยก็จะเกิดเป็นภาพแสดงการส่องผ่านของอิเล็กตรอนขึ้นนะคะบางบริเวณที่มีออร์แกเนลนะคะก็อิเล็กตรอนส่องผ่านไม่ได้บางบริเวณที่เป็นใสๆอิเล็กตรอนก็ส่องผ่านได้นะคะก็จะเกิดเป็นภาพขึ้นมาสำหรับพารามิเตอร์นะคะคำที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์นะคะก็ได้แก่ magnification หรือว่ากำลังขยายก็ได้แก่ขนาดของภาพหารด้วยขนาดของวัตถุนะคะว่าขยายขึ้นมากี่เท่านะคะ resolution อันนี้เป็นระยะทางระหว่างจุด2จุดที่สั้นที่สุดที่ยังสามารถใช้แยกจุด2จุดนั้นออกจากกันได้อันนี้ก็ใช้บอกความคมชัดของภาพลองคิดว่าถ้าหากว่ามีจุด2จุดหรือว่าออร์แกเนลเล็กๆ2ออร์แกเนลอยู่ใกล้ๆกันนะคะถ้าหากว่ากล้องรีโซลูชันไม่ดีอาจจะมองเห็นเป็นจุดเดียวเบลอๆได้นะคะเพราะฉะนั้นรีโซลูชันก็เป็น
ใช้บอกความคมชัดนะคะว่าสามารถแยกจุด2จุดที่อยู่ใกล้ๆกันได้ให้เห็นว่าเป็น2จุดนะคะส่วนคอนทราสต์ก็ใช้เพิ่มความคงชัดของภาพอย่างเช่นแยกบริเวณที่สว่างแล้วก็ที่มืดให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งวิธีการเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆอาจจะสามารถทำให้เกิดเป็นอาร์ติแฟกต์นะคะคำนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏในภาพแต่ว่าไม่มีในเซลล์จริงๆนะคะอาจจะเป็นเศษสีหรือว่ามุมนะคะเป็นเงาที่มันหักสะท้อนไปมานะคะก็เกิดขึ้นมาเป็นรอยดำๆบนภาพทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีอะไรอยู่ในตัวอย่างบริเวณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆให้เราดูนะคะด้านบนนี้ก็เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะไลท์ไมโครสโคปนะคะภาพบนนี้ก็เป็นภาพเซลล์เยื่อบุข้างแก้มอันนี้ก็กล่องส่องนะคะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง Bright Field นะคะโดยที่ไม่ได้ย้อมสีก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะส่วนภาพล่างนี้ก็เป็น Bright Field Microscope กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงแต่ว่าย้อมสีเซลล์นะคะก็จะเห็นเซลล์ชัดเจนขึ้นมาส่วนภาพที่3นี้ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ Phase Contrast นะคะอันนี้ไม่ได้ย้อมสีแต่ว่ามุมของแสงที่ตกกระทบนะคะพื้นผิวของวัตถุนะคะแล้วก็หักเหออกมานะคะก็จะทำให้เกิดเป็นภาพเป็นเงาขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ย้อมสีนะคะ Differential Interference Contrast ก็คล้ายๆกับ Phase Contrast นะคะอันนี้จะทำให้เห็นเป็นภาพ3มิติโดยที่ใช้มุมในการตกกระทบแล้วก็หักเหของแสงนะคะก็จะได้ภาพออกมาส่วนฟลูออเรสเซนต์นะคะอันนี้ใช้การย้อมสีฟลูออเรสเซนต์เข้าไปที่ตัวเซลล์นะคะหรือว่าออร์แกเนลบางอย่างอาจจะเรืองแสงเมื่อได้รับแสง UV โดยตรงนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นเป็นสีสันต่างๆนะคะของเซลล์อย่างเช่นนิวเคลียสนะคะหรือว่าไซโตสเกเลตันที่เป็นสีเขียวด้านนี้นะคะเป็นคอนโฟคัลไมโครสโคปนะคะจะใช้การโฟกัสนะคะวัตถุที่มีความหนานะคะจะใช้การโฟกัสวัตถุเป็นระนาบระนาบนะคะแต่ละระนาบก็จะชัดที่ระนาบของมันนะคะแล้วก็เอาภาพมารวมกันอีกทีนึงนะคะก็จะได้เป็นภาพที่คมชัดในทุกระนาบหรือว่าทุกความลึกนะคะอันนี้เปรียบเทียบระหว่างที่ไม่ใช่คอนโฟคัลเป็นฟลูออเรสเซนต์ธรรมดานะคะส่วนดีคอนโวลูชันก็คล้ายๆคอนโฟคัลนะคะก็คือจะโฟกัสวัตถุทีละระนาบตามระดับความลึกนะคะแล้วก็เอาภาพมาประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ก็จะได้ภาพที่มีความคมชัดทุกระดับความลึกส่วนซูเปอร์รีโซลูชันนะคะอันนี้ก็เป็นกล้องที่มีความคมชัดมากนะคะใช้แยกวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเช่นเวสิเคิลที่บรรจุสารที่มีขนาดเล็กมากนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ยังไม่ใช่รีโซลูชันนะคะด้านล่างเป็นซูเปอร์รีโซลูชันก็จะเห็นว่ามีความคมชัดมากขึ้นส่วนด้านล่างนี้แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพของซีเลียนะคะที่ทางเดินของหลอดลมนะคะทางเดินหายใจนะคะอันนี้จะเห็นว่าให้ทายว่าเป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบ SEM หรือว่า TEM นะคะกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดหรือว่าส่องผ่านนะคะภาพนี้ก็จะเกิดจาก Scanning Electron Microscope หรือว่า SEM นะคะกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ทำให้เราเห็นพื้นผิวหน้า3มิติของวัตถุนะคะส่วนภาพทางขวาเป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านหรือว่า TEM นะคะ Transmission Electron Microscope ก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะคะอันนี้ก็เป็นซีเลียที่อาจจะถูกตัดตามยาวหรือว่าตามขวางนะคะเห็นโครงสร้างภายในภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนความจริงแล้วจะเป็นภาพขาวดำนะคะแต่ว่าที่เห็นเป็นสีเพราะว่าเขาเอามาเติมสีด้วยคอมพิวเตอร์ทีหลังอีกทีนึงสำหรับเซลล์แฟคชันเนชันนะคะก็เป็นวิธีการแยกออร์แกเนลแล้วก็ส่วนต่างๆของเซลล์ออกจากกันนะคะโดยที่ตอนแรกที่เรามีเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อใช่ไหมคะก็เอาไปปั่นนะคะโฮโมเจนไนเซชันให้แตกละเอียดนะคะก็จะได้เป็นโฮโมเจเนตนะคะหรือว่าเป็นสารแขวนลอยนะคะที่มีเศษเซลล์อยู่ข้างในนะคะแล้วก็เอาไปหมุนเวียงนะคะเซนทริฟิวเกชันนะคะตอนแรกก็ใช้ความเร็วต่ำๆ 1,000 G นะคะ G นี้ก็เป็นจำนวนเท่าของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือความเร็วที่ 1,000 เท่าของแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นเวลา10นาทีก็นิวเคลียสแล้วก็ออร์แกเนลที่มีขนาดใหญ่ก็จะตกตะกอนลงมาก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาซูเปอร์นาแทนนะคะหรือว่าของเหลวนะคะที่ยังอยู่ข้างบนนะคะนะคะของเหลวที่ยังอยู่ข้างบนเอาไปหมุนเวียงที่ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 G เวลาเพิ่มขึ้นเป็น20นาทีนะคะออร์แกเนลอย่างเช่นไมโตคอนเดรียแล้วก็คลอโรพลาสต์ที่มีขนาดใหญ่ก็จะตกตะกอนลงมา
แล้วก็เอาซูเปอร์นาแทนนะคะไปหมุนเวียงอีกเพิ่มความเร็วที่เป็น 80,000G 60นาทีนะคะก็จะได้เป็นไมโครโซมพวกเวสิเคิลนะคะพวกเยื่อหุ้มต่างๆที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะตกตะกอนลงมาแล้วพอเอาซูเปอร์นาแทนไปหมุนเวียงที่ 150,000G เป็นเวลา3ชั่วโมงไรโบโซมที่เป็นออร์แกเนลที่มีขนาดเล็กที่สุดก็จะตกตะกอนลงมานะคะด้วยวิธีนี้เราก็เลยสามารถแยกออร์แกเนลต่างๆของเซลล์ออกจากกันได้เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาสำหรับเซลล์โปรคาริโอตแล้วก็ยูคาริโอตเราได้เรียนผ่านกันมาแล้วนิดนึงใช่ไหมคะเซลล์โปรคาริโอตก็อย่างเช่นแบคทีเรียแล้วก็อาร์เคียนะคะหรือว่าอาร์เคแบคทีเรียยูคาริโอตก็อย่างเช่นพวกโปรตีสฟังไจเห็ดรานะคะสัตว์แล้วก็พืชต่างๆซึ่งเซลล์ยูคาริโอต DNA จะอยู่ภายในนิวเคลียสที่ล้อมรอบด้วยนิวเคลียร์เมมเบรนนะคะก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีลักษณะเป็นดับเบิลเมมเบรนหรือว่าเป็นเมมเบรน2ชั้นนะคะที่ล้อมรอบอยู่ส่วนเซลล์โปรคาริโอต DNA จะลอยกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเป็นนิวคลีออยด์โดยที่จะไม่มีเยื่อมาหุ้มนะคะ DNA นะคะภาพนี้ก็เป็นภาพของแบคทีเรียนะคะให้ดูก็เป็นเซลล์โปรคาริโอตนะคะเราก็จะเห็นเป็น DNA ใช่ไหมคะอันนี้เป็นแบคทีเรียลโครโมโซมนะคะที่ลอยกระจัดกระจายอยู่ในเซลล์นะคะบริเวณที่มี DNA แล้วก็เรียกว่าเป็นนิวคลีออยด์นะคะอันนี้เป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็จะเห็นเป็นนิวคลีออยด์นะคะบริเวณที่มี DNA อยู่นะคะนอกจากนี้ออร์แกเนลก็อย่างเช่นไรโบโซมนะคะจะไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มไรโบโซมนี้เป็นออร์แกเนลขนาดเล็กนะคะก็พบได้พลาสมาเมมเบรนหรือว่าเซลล์เมมเบรนนะคะแล้วก็มีเซลล์วอลเป็นผนังเซลล์ช่วยให้คงรูปร่างอยู่ได้นอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีแคปซูลนะคะเป็นสารคล้ายๆพวกเยลลี่หรือว่าคาร์โบไฮเดรตที่มาเคลือบนะคะอยู่ด้านนอกอีกทีนึงนะคะแบคทีเรียก็อาจจะมีเฟลเจลล่านะคะใช้ในการเคลื่อนที่แล้วก็อาจจะมีฟิมเบรเป็นขนที่ใช้ในการเกาะติดกับพื้นผิวสำหรับขนาดของเซลล์นะคะเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดก็คือแบคทีเรียที่เรียกว่าไมโครพลาสมานะคะโดยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 ถึง 1 ไมโครเมตรซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดที่จะบรรจุ DNA แล้วก็เอนไซม์ต่างๆเอาไว้ได้ถ้าหากว่าเซลล์ขยายขนาดมากขึ้นนะคะปริมาตรก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าการขยายตัวของพื้นผิวเพราะว่าพื้นผิวจะแปรตามความยาวด้านกำลัง2ใช่ไหมคะกว้างคูณยาวก็เป็นพื้นที่ผิวนะคะปริมาตรจะแปรตามความยาวด้านกำลัง3หรือว่ากว้างคูณยาวคูณสูงก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าความยาวด้านมากขึ้นปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าพื้นที่ผิวเพราะฉะนั้นวัตถุขนาดเล็กก็จะมีอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรมากกว่าวัตถุขนาดใหญ่เพราะถ้าหากว่ายิ่งปริมาตรเพิ่มในอัตราที่มากขึ้นปริมาตรเป็นตัวหารใช่ไหมคะพื้นที่ผิวต่อปริมาตรอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรก็จะน้อยลงนะคะถ้าหากว่าอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรน้อยเกินไปเซลล์ก็จะมีปัญหาในการนำเข้าสารอาหารและก็ขับถ่ายของเสียที่ไม่ทันกับความต้องการของเซลล์ภาพนี้ก็แสดงให้ดูนะคะอันนี้เป็นเซลล์ขนาดเล็กกว้างยาวสูงด้านละ1หน่วยนะคะเป็นรูปลูกบาศก์นะคะก็จะเห็นว่ามี total surface area หรือว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะก็มีทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะคะก็เป็น6หน่วย total volume กว้างคูณยาวคูณสูงก็เป็น1หน่วยอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรก็จะเป็น6นะคะเอามาหารกันทีนี้ถ้าหากว่าสิ่งมีชีวิตมีขนาดใหญ่ขึ้นสมมุติว่าเซลล์มีขนาดใหญ่เป็นกว้างยาวสูงด้านละ5หน่วยนะคะก็จะมี surface area พื้นที่ผิวทั้งหมด150หน่วย total volume กว้างคูณยาวคูณสูง125หน่วยอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรก็จะเหลือเป็น 1.2 หน่วยทีนี้เราลองคิดดูถ้าหากว่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ประกอบด้วยเซลล์เดียวใช่ไหมคะอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรก็จะลดน้อยลงแล้วก็ทำให้การขับถ่ายของเสียหรือว่าแลกเปลี่ยนสารกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตก็เลยมีวิธีการแก้ไขนะคะแก้ปัญหาโดยการที่แบ่งออกมาเป็นเซลล์ที่มีขนาดเล็กหลายๆเซลล์นะคะอันนี้จะเห็นว่าถ้าหากว่าเราแบ่งลูกบาศก์ที่มี
ความกว้างยาวสูงด้านละ5หน่วยไปเป็นเซลล์ขนาดเล็กที่กว้างยาวสูงด้านละ1หน่วยนะคะก็จะมีพื้นที่ผิวทั้งหมด750หน่วยปริมาตรนะคะ125หน่วยพอหารพื้นที่ผิวต่อปริมาตรมาก็จะเป็น6หน่วยนะคะอันนี้ก็จะแก้ปัญหาพื้นที่ผิวต่อปริมาตรที่มีค่าน้อยลงได้ทีนี้เราลองมาดูเซลล์กันบ้างนะคะนี่ก็เป็นเซลล์สัตว์นะคะอันนี้คืออะไรสีม่วงๆทายได้ไหมออร์แกเนลอะไรคะตรงนี้อันนี้ก็คือนิวเคลียสนั่นเองนะคะก็จะเป็นออร์แกเนลนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะในเซลล์นะคะมีเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะมีนิวเคลโอลัสนะคะจะเห็นเป็นจุดสีดำๆนะคะอยู่ภายในนิวเคลียสแล้วก็มีโครมาตินใช่ไหมคะก็คือ DNA ที่ขดกันเป็นเส้นนะคะกระจัดกระจายอยู่ภายในนอกจากนี้อันนี้คืออะไรคะที่พับไปพับมาสีฟ้าๆอันนี้ก็คือ ER นะคะ Endoplasmic Reticulum อันนี้เป็นแบบขรุขระหรือว่าแบบเรียบอันนี้ก็เป็นแบบขรุขระเพราะว่ามีไรโบโซมมาเกาะใช่ไหมคะมีลักษณะเป็นแผ่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็น Rough ER ส่วน Smooth ER นะคะหรือว่า Endoplasmic Reticulum แบบเรียบนะคะก็จะมีลักษณะเป็นท่อนะคะแล้วก็ไม่มีไรโบโซมมาเกาะก็เลยทำให้เรียบนะคะอันนี้ก็จะเป็นGolgi Complex นะคะหรือว่า Golgi Apparatus ก็มีหน้าที่เติมหมู่คาร์โบไฮเดรตให้กับโปรตีนนะคะที่สร้างมาจาก ER นะคะแล้วก็แพ็คส่งออกไปนอกเซลล์นะคะอันนี้คืออะไรรู้จักไหมสีส้มๆนะคะอันนี้ก็คือไมโตคอนเดรียที่ทำหน้าที่ผลิตพลังงานหรือว่าสร้าง ATP ให้กับเซลล์นะคะอันนี้นะคะก็คือเซนโทรโซมนะคะที่ประกอบด้วยเซนทริโอ2อันตั้งฉากกันนะคะก็มีส่วนช่วยในการแบ่งเซลล์นะคะเกี่ยวกับเส้นใยสปินเดิลนะคะแล้วก็เป็นจุดกำเนิดของไมโครทิวบูลมีอะไรคะอันนี้ไซโตสเกเลตันนะคะก็มีไมโครทิวบูลนะคะไมโครฟิลาเมนต์แล้วก็อินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์นะคะมีเปอร็อกซิโซมนะคะนี่ก็เป็นออร์แกเนลที่มีหลายหน้าที่นะคะช่วยกำจัดสารพิษด้วยนะคะมีไลโซโซมที่ช่วยย่อยอาหารนะคะภายในเซลล์นะคะย่อยสลายสารอาหารนะคะแล้วก็อาจจะมีไมโครวิลายนะคะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวให้กับเซลล์อย่างเช่นเซลล์ที่บุผนังลำไส้นะคะแล้วก็เซลล์อาจจะมีเฟลเจลลัมที่ใช้ในการเคลื่อนที่ด้วยนะคะมีเยื่อหุ้มเซลล์นะคะอันนี้สิ่งที่ออร์แกเนลที่มีในเซลล์สัตว์แต่ไม่มีในเซลล์พืชก็อย่างเช่นไลโซโซมนะคะเซนโทรโซมที่มีเซนทริโอแล้วก็เฟลเจลล่านะคะแต่ว่าสเปิร์มของพืชบางชนิดก็อาจจะมีเฟลเจลล่าได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นภาพของเซลล์พืช นะคะอันนี้ก็คือนิวเคลียสใช่ไหมคะเราเห็นมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น ER แบบขรุขระนะคะแล้วก็แบบเรียบนะคะอันนี้ในพืชก็จะมีออร์แกเนลนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยอันนี้ก็คือเซนทรัลแบคทีโอนะคะเป็นแบคทีโอที่มีขนาดใหญ่อยู่กลางเซลล์ทำหน้าที่เก็บสะสมสารต่างๆนะคะอันนี้ก็คือ Golgi Complex ใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นคลอโรพลาสต์นะคะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเซลล์พืชก็ยังมีไมโตคอนเดรียด้วยนะคะทำหน้าที่สร้าง ATP นะคะในการหายใจกระบวนการหายใจมีเปอร็อกซิโซมนะคะมีไซโตสเกเลตันมีไรโบโซมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผนังเซลล์ใช่ไหมคะที่เป็นลักษณะที่แตกต่างจากเซลล์สัตว์นะคะมีผนังเซลล์ช่วยให้ความแข็งแรงแล้วก็คงรูปร่างนะคะที่ผนังเซลล์นะคะก็จะมีพลาสโมเดสมาต้าเป็นช่องเชื่อมระหว่างเซลล์ที่อยู่ติดกันนะคะก็จะทะลุผนังเซลล์เชื่อม2เซลล์ที่อยู่ติดกันแล้วก็เป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเซลล์ได้นะคะแล้วก็มีเยื่อหุ้มเซลล์นะคะสำหรับออร์แกเนลนะคะสิ่งที่มีในเซลล์พืชแต่ไม่มีในเซลล์สัตว์ก็อย่างเช่นคลอโรพลาสต์นะคะเซนทรัลแบคทีโอเซลล์วอลแล้วก็พลาสโมเดสมาต้าสำหรับเมมเบรนสตรัคเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันนะคะพลาสมาเมมเบรนจะมีคุณสมบัติเป็น selective permeability นะคะก็คือเป็นความสามารถในการเป็นเยื่อเลือกผ่านยอมให้สารบางชนิดผ่านได้นะคะเมมเบรนจะประกอบด้วยลิปิดโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตซึ่งลิปิดที่สำคัญก็จะเป็นฟอสโฟลิปิดนะคะที่มีคุณสมบัติเป็นแอมฟิพาติกโมเลกุลก็คือมีทั้งส่วนที่ชอบน้ำแล้วก็ไม่ชอบน้ำนะคะทั้งไฮโดรฟิลิกแล้วก็ไฮโดรโฟบิกอยู่ด้วยกัน
ซึ่งซิงเกอร์แล้วก็นิโคลสันนะคะได้เสนอโครงสร้างของพลาสมาเมมเบรนว่าเป็นแบบฟลูอิดโมซาอิกโมเดลนะคะก็คือว่าเมมเบรนประกอบด้วยโปรตีนที่แทรกอยู่ในชั้นของฟอสโฟลิปิดนะคะโมไซกหรือโมเสกอันนี้ก็คือเหมือนกับกระเบื้องโมเสกที่เป็นกระจกสีที่อยู่ตามโบสถ์อะค่ะที่เป็นกระจกสีแปะเป็นรูปต่างๆนะคะนี่ก็คือว่าเมมเบรนอาจจะไม่เรียบนะคะมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ำนะคะคล้ายๆกับมีกระจกสีไปแปะๆอยู่นะคะก็คือจะมีโปรตีนแทรกอยู่ในชั้นของฟอสโฟลิปิดนั่นเองภาพนี้ก็เป็นภาพของเซลล์เมมเบรนตามแบบจำลองฟลูอิดโมซาอิกโมเดลนะคะก็จะเห็นว่าเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะคะก็คือเป็นฟอสโฟลิปิด2ชั้นที่หันด้านตรวจไขมันเข้าหากันนะคะอันนี้สัญลักษณ์นี้ก็คือแทนฟอสโฟลิปิดนะคะกลมๆ ก็คือแทนส่วนหัวที่มีขั้วนะคะตั้งแต่กลีเซอรอลขึ้นไปนะคะกลีเซอรอลฟอสเฟตแล้วก็หมู่อื่นส่วนที่เป็นขาสีเหลือง2อันนี้ก็แทนกรดไขมัน2โมเลกุลนะคะจะเห็นว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ก็จะหันด้านที่เป็นกรดไขมันเข้าหากันนะคะส่วนด้านหัวที่ชอบน้ำก็จะหันออกนอกเซลล์หรือว่าเข้าสู่เซลล์ที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะที่เมมเบรนนะคะก็ยังมีโปรตีนแทรกอยู่นะคะอาจจะเป็นอินทิกรัลโปรตีนก็คือเป็นโปรตีนที่แทรกทะลุผ่านเซลล์เมมเบรนนะคะเรียกว่าอินทิกรัลโปรตีนหรือว่าเพอริเฟอรัลโปรตีนเป็นโปรตีนที่แปะอยู่ตามข้างๆขอบเซลล์นะคะขอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะอาจจะแปะอยู่ทางด้านนอกหรือด้านในก็ได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโปรตีนแทรกกับโปรตีนขอบนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคอเลสเตอรอลนะคะที่แทรกอยู่ที่ชั้นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะคะแล้วก็ยังมีไกลโคลิปิดนะคะก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะถ้าเจอคำว่าไกลโคก็แสดงว่าหมายถึงคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือว่าพวกน้ำตาลพวกแป้งนะคะอันนี้ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เชื่อมต่อกับลิปิดนะคะหรือว่าจะเป็นไกลโคโปรตีนนะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เชื่อมติดอยู่กับโปรตีนนะคะนอกจากนี้แล้วด้านนอกของเซลล์ก็ยังมี extra cellular matrix นะคะก็จะเป็นพวกโปรตีนอย่างเช่นคอลลาเจนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะที่สานกันไปมานะคะด้านในของเซลล์ก็ยังมีไซโตสเกเลตันนะคะเป็นพวกไมโครฟิลาเมนต์ที่จะมายึดจับกับโปรตีนนะคะที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์นะคะช่วยในการคงรูปร่างของเซลล์สำหรับ fluidity ของเมมเบรนนะคะความเหลวของเมมเบรนฟอสโฟลิปิดในเมมเบรนจะสามารถเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างได้นะคะส่วนการกลับด้านหรือว่า flip flop จะเกิดได้ยากกว่านะคะฟอสโฟลิปิดไม่ได้อยู่นิ่งๆนะคะสามารถไหลเคลื่อนที่ไปได้นะคะที่บริเวณเซลล์เมมเบรนส่วนการกลับจากด้านในมาเป็นด้านนอกหรือด้านนอกมาเป็นด้านในที่เรียกว่า flip flop จะเกิดได้ยากกว่าเพราะว่ามันจะต้องบริเวณที่มีขั้วจะต้องผ่านบริเวณที่ไม่มีขั้วที่อยู่ตรงกลางนะคะนอกจากนี้แล้วเมมเบรนโปรตีนก็ยังสามารถเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างได้เช่นเดียวกันก็มีการทดลองนะคะเอาเซลล์ของหนูกับของคนนะคะมาฟิวส์รวมกันนะคะอันนี้จะเห็นว่าพอตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งโปรตีนที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนของหนูกับของคนก็จะเคลื่อนที่มากระจัดกระจายแล้วก็เคลื่อนที่มาปนกันนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าโปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์ก็สามารถมีการเคลื่อนที่ได้นะคะเคลื่อนที่ไปมาได้เมื่ออุณหภูมิลดลงนะคะฟอสโฟลิปิดในเมมเบรนก็จะแพ็กตัวกันแน่นทำให้เมมเบรนมีการแข็งตัวนะคะซึ่งเมมเบรนที่ประกอบด้วย unsaturated phospholipid นะคะหรือว่าฟอสโฟลิปิดที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากจะแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำเพราะว่าส่วนไฮโดรโฟบิกเทลนะคะที่หักงอบริเวณที่มีพันธะคู่ก็จะทำให้ฟอสโฟลิปิดแพ็กตัวกันได้ยากกว่า saturated phospholipid หรือว่าฟอสโฟลิปิดที่มีกรดไขมันอิ่มตัวนะคะนี้ก็จะเห็นว่าภาพนี้ก็แสดงฟอสโฟลิปิดที่กรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่ามีพันธะคู่ก็จะทำให้ฟอสโฟลิปิดนะคะบริเวณที่เป็นกรดไขมันเกิดการหักงอนะคะเพราะฉะนั้นเมมเบรนไม่สามารถที่จะแพ็กตัวกันได้แน่นก็จะเป็นของที่ค่อนข้างเหลวหรือว่าหนืดๆค่อนข้างเหลวนะคะแล้วก็จะแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิต่ำมากๆนะคะในขณะที่เมมเบรนที่ฟอสโฟลิปิดประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวนะคะก็จะแพ็กตัวกันแน่นแล้วก็แข็งตัวได้ง่ายกว่าอันนี้ก็อย่างเช่นเวลาที่เราคิดถึงน้ำมันพืชอย่างเช่นน้ำมันปาล์มที่ประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวก็จะเป็นไข่หรือว่าแข็งได้ที่อุณหภูมิไม่ต่ำมากนักนะคะ
ที่อุณหภูมิห้องหรือว่าแช่ในตู้เย็นนิดเดียวนะคะก็จะแข็งกลายเป็นไข่นะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมันพืชที่ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองหรือเมล็ดน้ำมันเมล็ดทานตะวันนะคะพวกนี้ก็จะแข็งตัวได้ยากกว่าต้องใช้อุณหภูมิต่ำถึงจะแข็งตัวนะคะอันนี้ก็มีข้อดีเพราะว่าถ้าหากว่าเมมเบรนแข็งตัวก็จะทำให้การเป็นเยื่อเลือกผ่านนะคะคุณสมบัติในการควบคุมการเข้าออกของสารก็จะเสียไปสำหรับคอเลสเตอรอลนะคะที่แทรกตัวอยู่ในชั้นของฟอสโฟลิปิดเมื่อมีอุณหภูมิสูงก็จะทำให้เมมเบรนไม่เหลวมากนักนะคะโดยการขัดขวางการเคลื่อนที่ของฟอสโฟลิปิดแต่ถ้าหากว่าอุณหภูมิต่ำลงก็จะขัดขวางการแพ็กตัวกันของฟอสโฟลิปิดทำให้เมมเบรนแข็งตัวยากคอเลสเตอรอลก็เลยจัดเป็นฟลูอิดิตี้บัฟเฟอร์นะคะที่ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเมมเบรนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะคะก็คือถ้าอากาศร้อนเมมเบรนก็ไม่เหลวเกินไปถ้าอากาศเย็นเมมเบรนก็ไม่แข็งตัวเกินไปนะคะก็ช่วยควบคุมคุณสมบัติของเมมเบรนได้นะคะสำหรับเมมเบรนโปรตีนนะคะอันนี้ก็ได้แก่อินทิกรัลโปรตีนจะแทรกตัวอยู่ในลิปิดไบเลเยอร์โดยที่ส่วนที่แทรกผ่านเมมเบรนก็จะประกอบด้วยไฮโดรโฟบิกอะมิโนแอซิดนะคะภาพนี้ก็แสดงอินทิกรัลโปรตีนนะคะก็คือเป็นโปรตีนที่แทรกทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะมีส่วนที่โผล่ทั้งทางด้านในและก็ด้านนอกเซลล์โดยที่กรดอะมิโนนะคะในบริเวณที่อยู่ที่ตรงกลางของโปรตีนที่แทรกผ่านชั้นไขมันนะคะตรงนี้ก็จะประกอบด้วยไฮโดรโฟบิกอะมิโนแอซิดหรือว่ากรดไขมันที่ไม่มีโทษนะคะกรดอะมิโนนะคะที่ไม่มีขั้วนะคะเพราะว่ามันอยู่ติดกับฟอสโฟลิปิดที่ไม่มีขั้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรดอะมิโนที่อยู่ด้านในหรือว่าด้านนอกของเซลล์ที่ติดกับน้ำนะคะก็จะประกอบด้วยกรดอะมิโนที่มีขั้วหรือว่ามีประจุเป็นส่วนใหญ่ส่วน peripheral protein นะคะก็จะเกาะอยู่ที่ผิวของเมมเบรนโดยที่ไม่ได้แทรกผ่านเมมเบรนนะคะก็จะเกาะอยู่ข้างๆหรือว่าแทรกแต่ว่าไม่ทะลุผ่านไปทั้งสองด้านนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของโปรตีนที่อยู่ที่เมมเบรนนะคะอาจจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรานสปอร์ตหรือว่าลำเลียงนะคะเป็นชานัลโปรตีนให้ไอออนหรือว่าสารผ่านเข้าออกหรือว่าเป็นแคริเออร์โปรตีนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอาจจะใช้พลังงานจาก ATP ในการลำเลียงสารอาจจะทำหน้าที่เป็นเอนไซม์นะคะเร่งปฏิกิริยาต่างๆซึ่งก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาหลายขั้นตอนได้ต่อเนื่องกันไปเป็นเกี่ยวกับ signal transduction นะคะการส่งสัญญาณมีสัญญาณมาจากนอกเซลล์อย่างเช่นฮอร์โมนนะคะก็จะส่งสัญญาณผ่านโปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์อาจจะเกี่ยวกับเซลล์ recognition นะคะการจำกันได้ของเซลล์ก็โดยใช้ไกลโคโปรตีนที่มีคาร์โบไฮเดรตนะคะทำให้จำกันได้ว่าโอเคเป็นเซลล์ชนิดเดียวกันที่อยู่ในเนื้อเยื่อชนิดเดียวกันเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็น intercellular joining นะคะช่วยในการเกาะติดกันของเซลล์อันนี้ก็โดยการทำหน้าที่ของเมมเบรนโปรตีนหรือว่าจะเป็น attachment to the cytoskeleton and extracellular matrix นะคะเป็นตัวที่ยึดระหว่าง cytoskeleton ภายในเซลล์กับ extracellular matrix ภายนอกเซลล์นะคะซึ่งก็อาจจะช่วยในการถ่ายทอดสัญญาณนะคะจากภายนอกเซลล์เข้ามาได้ภายในเซลล์เช่นเดียวกันภาพนี้นะคะก็เป็นนิวเคลียสนะคะออร์แกเนลอันแรกของเรานะคะนิวเคลียสนี่ก็ทำหน้าที่เก็บอะไรคะอยู่ข้างในเก็บ DNA ใช่ไหมคะที่เป็นสารพันธุกรรมนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะมี2ชั้นด้วยกันนะคะเป็นเยื่อหุ้ม2ชั้นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ที่เป็น2ชั้นนะคะมีฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์แบบนี้นะคะ2ชั้นนะคะแล้วก็จะมีนิวเคลียร์พอนะคะที่เป็นช่องทางผ่านระหว่างสารของสารเข้าแล้วก็ออกจากนิวเคลียสนะคะภายในก็จะมีนิวเคลียโอลัสนะคะเป็นเม็ดที่ติดสีเข้มนะคะก็เป็นบริเวณที่มีการสร้างไรโบโซมแล้วก็จะมีโครมาตินนะคะก็คือเป็น DNA ที่ขดตัวกันอยู่นะคะเป็นเส้นใยโครมาตินทีนี้ถ้าหากว่าเขาเอาเซลล์ไปแช่แข็งนะคะแล้วก็เอามีดไปสะกิดมันให้เปิดออกนะคะเรียกว่าเทคนิค freeze fracture นะคะอันนี้เราก็จะทำให้เราเห็นนิวเคลียร์เมมเบรนเป็น2ชั้นนะคะจะเห็นไหมคะอันนี้เป็นชั้นที่อยู่ข้างนอกนี่เป็นชั้นที่อยู่ข้างในนะคะเป็น2ชั้นนะคะ
แล้วก็ถ้าเราขยายนะคะตรงนี้บริเวณที่เป็นปุ่มๆก็คือโปรตีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นนิวเคลียร์พอนะคะขยายก็เป็นภาพนี้นะคะถ้าเป็นภาพวาดก็จะเป็นภาพนี้ก็คือเป็นพอคอมเพล็กซ์นะคะมีโปรตีนที่มาล้อมรอบกันเป็นช่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสด้านนอกกับด้านในนะคะแล้วก็มีไรโบโซมมาเกาะที่เยื่อหุ้มด้านนอกนะคะส่วนที่เยื่อหุ้มด้านในก็อาจจะมีนิวเคลียร์ลามิน่านะคะก็เป็นอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ที่สานกันเป็นร่างแหอันนี้ก็จะช่วยคงรูปร่างของนิวเคลียสเอาไว้ได้นะคะอันนี้ก็เป็น DNA นะคะเส้นสีฟ้าๆก็เป็น DNA ที่พันรอบโปรตีนฮิสโตน8ก้อนนะคะอันนี้มีลักษณะเหมือน beads on a string นะคะเหมือนลูกปัดที่ร้อยอยู่บนเชือกนะคะเรียกว่านิวเคลียโซมนะคะอันนี้ก็จะพันกันนะคะพันตัวเกาะกันเป็นเส้นใยโครมาตินนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเซลล์มีการแบ่งเซลล์เส้นใยโครมาตินก็จะขดตัวกันจนเป็นแท่งโครโมโซมนั่นเองในสภาวะที่อยู่ในนิวเคลียสในสภาพปกติทั่วไปก็จะอยู่ในรูปของเส้นใยโครมาตินนะคะภาพนี้ก็คือนิวเคลียสนะคะเป็นแหล่งเก็บสารพันธุกรรมใช่ไหมคะก็คือ DNA แล้วก็จะควบคุมการทำงานของเซลล์ทีนี้นิวเคลียสควบคุมการทำงานของเซลล์ได้ยังไงนะคะก็คือว่าจาก DNA นะคะจะมีการทรานสคริปชันหรือว่าถอดรหัสนะคะได้เป็น mRNA หรือว่า messenger RNA นะคะ mRNA ตัวนี้จะออกมาจากนิวเคลียสทางนิวเคลียร์พอนะคะแล้วก็จะเกิดกระบวนการทรานสเลชันหรือว่าแปลรหัสนะคะให้ได้เป็นโปรตีนโดยอาศัยไรโบโซมเป็นตัวช่วยนะคะในการทรานสเลชันนะคะซึ่งโปรตีนนี้นะคะโปรตีนก็สร้างมาจากกรดอะมิโนใช่ไหมคะโปรตีนที่เกิดขึ้นนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ต่างๆในเซลล์ต่อไปอย่างเช่นเป็นเอนไซม์หรือว่าโครงสร้างนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนิวเคลียสถึงควบคุมการทำงานของเซลล์ได้ก็เพราะว่าเกิดทรานสคริปชันแล้วก็ทรานสเลชันออกมาเป็นโปรตีนแล้วก็โปรตีนที่ได้ก็จะควบคุมการทำงานของเซลล์ต่อไปสำหรับไรโบโซมนะคะอันนี้ก็จะสร้างขึ้นที่นิวเคลโอลัสนะคะประกอบด้วยไรโบโซมอล RNA หรือว่าเรียกย่อๆว่า rRNA นะคะแล้วก็โปรตีนมาประกอบกันจะทำหน้าที่สร้างโปรตีนจาก messenger RNA หรือว่า mRNA นะคะซึ่งไรโบโซมก็จะแบ่งตามตำแหน่งที่อยู่ได้เป็นฟรีไรโบโซมหรือว่าไรโบโซมอิสระที่ลอยอยู่ในไซโตพลาสซึมนะคะไซโตโซลกับไซโตพลาสซึม2คำนี้ต่างกันรู้ไหมว่าต่างกันยังไงนะคะถ้าเห็นคำว่าไซโตโซลอันนี้จะหมายความเฉพาะของเหลวที่อยู่ในเซลล์นะคะแต่ถ้าพูดถึงไซโตพลาสม์จะหมายความรวมถึงออร์แกเนลต่างๆด้วยนะคะที่อยู่ในเซลล์อยู่ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์กับนิวเคลียสนะคะก็จะเรียกว่าเป็นไซโตพลาสม์นะคะไรโบโซมก็จะสร้างโปรตีนนะคะที่ใช้ในไซโตโซลนะคะฟรีไรโบโซมแต่ถ้าหากว่าเป็นบาวไรโบโซมบาวก็แปลว่าเกาะนะคะนี่จะเกาะอยู่ที่ทางด้านนอกของ rough ER แล้วก็นิวเคลียร์เอนเวลโลปนะคะหรือว่านิวเคลียร์เมมเบรนนะคะอันนี้ก็จะสร้างเมมเบรนโปรตีนแล้วก็โปรตีนในไลโซโซมแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตโปรตีนหรือว่าโปรตีนที่ลำเลียงออกไปภายนอกเซลล์นะคะซึ่งไรโบโซมทั้ง2แบบก็จะเหมือนกันทุกประการแล้วก็สามารถที่จะสลับที่กันได้ภาพนี้ก็เป็นไรโบโซมให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็น ER นะคะเป็น ER แบบเรียบหรือขรุขระตอบได้ไหมอันนี้ก็เป็นแบบขรุขระนะคะเพราะว่ามีไรโบโซมมาเกาะนะคะนี่ก็มีทั้งไรโบโซมที่เกาะอยู่ที่ ER แล้วก็ไรโบโซมที่ลอยเป็นอิสระนะคะอยู่ในไซโตพลาสม์นะคะอันนี้ก็เป็นภาพของไรโบโซมประกอบด้วย large แล้วก็ small subunit นะคะก็คือหน่วยใหญ่แล้วก็หน่วยย่อยมาประกอบกันส
ำหรับ ER หรือว่า endoplasmic reticulum ก็มี2แบบด้วยกันก็คือ smooth ER นะคะ SER นะคะอันนี้มีรูปร่างเป็นท่อแล้วก็ไม่มีไรโบโซมมาเกาะก็เลยทำให้เรียบนะคะ smooth นะคะส่วน rough ER หรือว่า IER จะมีรูปร่างเป็นแผ่นมีไรโบโซมมาเกาะทำให้ดูขรุขระ rough ก็แปลว่าขรุขระนะคะซึ่งภายใน ER ก็จะมีช่องว่างที่เรียกว่า ER lumen หรือว่า cisternal space นะคะคำว่า cisternal หรือ cisterna ก็หมายถึงอันที่เป็นแผ่นแบนๆนะคะ ER จะมีรูปร่างเป็นแผ่นนะคะหรือว่าเป็นท่อนะคะซึ่ง SER จะเชื่อมต่อกันกับ RER แล้วก็เชื่อมต่อกันกับ nuclear envelope ได้นะคะทำให้ช่องว่างภายใน ER ก็จะเชื่อมต่อกับช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกแล้วก็ชั้นในของ nuclear envelope นะคะภาพนี้ก็แสดงให้ดูนะคะนี่ก็เป็นนิวเคลียสนะคะอันนี้ก็จะเป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสที่มี2ชั้นนะคะช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกกับชั้นในของนิวเคลียสจะเรียกว่า perinuclear space นะคะ perinuclear space P E R I นะคะแล้วก็ nuclear N U C L E A R นะคะแล้วก็ space S P A C E นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกแล้วก็ชั้นในของนิวเคลียสซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันจะสามารถเชื่อมต่อกันกับช่องว่างภายใน ER lumen ได้นะคะเชื่อมต่อกันได้อันนี้ก็เป็น rough ER ใช่ไหมคะมีลักษณะเป็นแผ่นแล้วก็มีไรโบโซมมาเกาะนะคะแล้วก็จะเชื่อมต่อกันกับช่องว่างภายใน smooth ER หรือว่า SER ได้นะคะที่มีรูปร่างเป็นท่อแล้วก็ไม่มีไรโบโซมมาเกาะนะคะช่องว่างเชื่อมต่อถึงกันได้หมดนะคะภาพนี้ข้างล่างก็จะเป็นภาพอันนี้ก็คือRough ER ใช่ไหมคะ ER แบบครุขระที่มีไรโบโซมมาเกาะมีรูปร่างเป็นแผ่นนะคะส่วนทางซ้ายก็จะเป็น Smooth ER มีรูปร่างเป็นท่อSER จะมีหน้าที่หลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นการสังเคราะห์ลิปิดนะคะได้แก่ออยล์หรือว่าน้ำมันนะคะฟอสโฟลิปิดแล้วก็สเตียรอยด์หรือว่ากำจัดสารพิษโดยการเติมหมู่ไฮดรอกซิลนะคะทำให้สารพิษละลายน้ำแล้วก็ขับออกจากร่างกายหรือว่าจะเก็บสะสมแคลเซียมไอออนที่ใช้ในการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วน rough ER ที่มีไรโบโซมก็จะทำหน้าที่สร้างโปรตีนใช่ไหมคะเพราะว่าไรโบโซมก็ทำหน้าที่สร้างโปรตีนนะคะที่จะส่งออกไปนอกเซลล์ซึ่งขณะที่มีการสร้างก็จะมีการเติมหมู่คาร์โบไฮเดรตใน rough ER ทำให้ได้เป็นไกลโคโปรตีนนะคะไกลโคก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะหลังจากนั้นโปรตีนก็จะออกจาก rough ER ทาง vesicle นะคะที่บริเวณ transitional ER นอกจากนี้แล้ว rough ER ก็ยังสร้างเมมเบรนฟอสโฟลิปิดได้เช่นเดียวกันกับ smooth ERGolgi apparatus นะคะหรืออาจจะเรียกว่า Golgi body หรือ Golgi complex ก็ได้นะคะนี่ก็จะทำหน้าที่ต่อมาจาก ER นะคะ Golgi complex จะประกอบด้วยถุงเมมเบรนแบนๆที่เรียกว่า cisternae นะคะลองคิดถึงถุงแกงนะคะหลายๆถุงที่มาเรียงซ้อนกันนะคะเป็นถุงแบนๆนะคะมีช่องว่างอยู่ข้างในนะคะก็จะประกอบด้วย2ด้านก็คือเป็น cis phase นะคะเป็นด้านที่รับ vesicle จาก ER เข้ามาแล้วก็ด้าน trans phase เป็นด้านที่ vesicle หลุดออกจาก Golgi apparatus นะคะ vesicle ก็คือเป็นถุงกลมๆเล็กๆนะคะที่มีเมมเบรนล้อมรอบนะคะซึ่ง Golgi apparatus ก็จะทำหน้าที่ modify หมู่คาร์โบไฮเดรตของไกลโคโปรตีนจาก ER นะคะ modify ก็คืออาจจะเติมหมู่คาร์โบไฮเดรตเข้าไปหรือว่าตัดบางหมู่ออกนะคะรวมทั้ง modify phospholipid แล้วก็ส่งออกไปในรูปของ vesicle ไปยังที่หมายต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังสร้างโพลีแซคคารายบางชนิดอย่างเช่นเพคตินแล้วก็นอนเซลลูโลสโพลีแซคคารายที่จะไปสร้างเป็นเซลล์วอลของพืชภาพนี้ก็เป็น Golgi apparatus หรือว่า Golgi complex นะคะก็จะประกอบด้วยถุงแบนๆที่เรียงซ้อนกันนะคะเรียกว่า cisterna นะคะพหูพจน์ก็คือ cisternae นะคะเป็นถุงที่ไม่เชื่อมติดต่อกันนะคะแต่ละถุงจะแยกจากกันนะคะ
ก็เวสิเคิลใช่ไหมคะจาก ER นะคะจากกราฟ PR ที่สร้างโปรตีนก็จะหลุดออกมาจาก ER แล้วก็เดินทางมาที่กอร์เจียพาราตัสนะคะแล้วก็ฟิวส์กับกอร์จิที่ทางด้านซิสเฟสนะคะแล้วก็จะเกิดการโมดิฟายโปรตีนภายในกอร์จิคอมเพล็กซ์นะคะอาจจะมีการเติมหมู่คาร์โบไฮเดรตหรือว่าตัดหมู่คาร์โบไฮเดรตบางหมู่ออกนะคะแล้วก็จะหลุดออกมาจากกอร์จิทางด้านทรานสเฟสนะคะแล้วก็ไปยังที่หมายต่อไปอาจจะไปยังเซลล์เมมเบรนเพื่อที่จะปลดปล่อยออกไปนอกเซลล์หรือว่ากลายไปเป็นไลโซโซมก็ได้นะคะทีนี้ก็อาจจะมีเวสิเคิลบางอันที่เคลื่อนที่ย้อนกลับไปทางด้านหลังนะคะอันนี้ก็เพื่อลำเลียงเอนไซม์ที่ใช้ในช่วงต้นนะคะของกอจิกลับไปหรือว่าย้อนกลับไปที่ ER ก็ได้นะคะภาพนี้ก็แสดงกอจิคอมเพล็กซ์นะคะเป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะก็จะเห็นว่าเป็นถุงแบนๆซ้อนกันแล้วก็มีเวสิเคิลอยู่ทางด้านข้างนะคะสำหรับไลโซโซมนะคะก็จะเป็นถุงที่บรรจุไฮโดรเลติกเอนไซม์นะคะซึ่งในเซลล์สัตว์ก็ใช้ในการย่อยสลายสารต่างๆนะคะ pH ภายในไลโซโซมจะเป็นกรดถ้าหากว่าไลโซโซมแตกหรือว่ารั่วเอนไซม์ก็จะไม่สามารถทำงานในไซโตซอลที่มี pH เป็นกลางได้ก็คือจะไม่สามารถย่อยสลายตัวเองได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการรั่วไหลของไลโซโซมจำนวนมากก็อาจจะทำลายให้เซลล์ตายได้เช่นกันนะคะเอนไซม์ในไลโซโซมแล้วก็ไลโซโซมอลเมมเบรนจะถูกสร้างขึ้นในราฟ PR แล้วก็มีการโปรเซสต่อในกอจิคอมเพล็กซ์นะคะก่อนที่จะบัดหรือว่าหลุดออกมาเป็นไลโซโซมทางด้านทรานสเฟสของกอจิคอมเพล็กซ์ภาพนี้ก็แสดงไลโซโซมให้ดูนะคะภาพบนก็เป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะไลโซโซมสามารถย่อยสลายสารอาหารในฟู้ดแบคทีเรียได้นะคะอย่างเช่นการเกิดฟาโกไซโตซิสนะคะอย่างเช่นอะมีบานะคะไปล้อมจับแบคทีเรียเข้ามาภายในเซลล์นะคะก็จะกลายเป็นถุงที่เป็นฟู้ดแบคทีเรียนะคะฟู้ดแบคทีเรียนี้ก็จะรวมตัวกันกับไลโซโซมนะคะทำให้เอนไซม์ในไลโซโซมมาย่อยสลายแบคทีเรียหรือว่าอาหารนะคะก็จะได้สารอาหารที่เซลล์นำไปใช้ได้ต่อไปนะคะก็จะหลุดออกมาจากถุงนะคะก็จะเป็นสารอาหารนอกจากนี้แล้วไลโซโซมก็ยังสามารถย่อยสลายออร์แกเนลภายในเซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้วได้นะคะนี่อย่างเช่นเปอร์ออกซิโซมแล้วก็ไมโตคอนเดรียที่หมดสภาพแล้วนะคะก็จะมีเมมเบรนหรือว่าถุงมาล้อมรอบนะคะแล้วก็ถุงนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อกันกับไลโซโซมนะคะฟิวส์รวมกันเอนไซม์ในไลโซโซมก็จะมาย่อยสลายออร์แกเนลที่หมดสภาพแล้วได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นออโตฟาจีออโต้ก็คือตัวเองนะคะฟาจีก็คือการกินนั่นเองนะคะกินหรือว่าย่อยสลายตัวเองสำหรับแบคทีเรียนะคะนี้ก็จะเป็นเวสิเคิลขนาดใหญ่ที่เกิดมาจาก ER แล้วก็กอร์เจียพาราตัสเมมเบรนของแบคทีเรียเป็นเยื่อเลือกผ่านเช่นเดียวกันกับเมมเบรนอื่นๆก็จะทำให้สารในแบคทีเรียแตกต่างจากในไซโตซอลนะคะแบคทีเรียมีหลายหน้าที่มีหลายชนิดด้วยกันอย่างเช่นฟู้ดแบคทีเรียที่บรรจุอาหารที่เกิดจากฟาโกไซโตซิสเมื่อกี้นี้นะคะหรือว่าคอนแทคไทล์แบคทีเรียที่ปั๊มน้ำส่วนเกินออกจากเซลล์เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของไอออนแล้วก็โมเลกุลภายในเซลล์อันนี้ก็เป็นภาพของพารามิเซียมใครเคยเห็นบ้างใครเคยไปเอาน้ำในสระหรือว่าในบ่อตามธรรมชาติมาส่องบ้างไหมคะส่องกล้องจุลทรรศน์ดูนะคะอาจจะเห็นเป็นพารามิเซียมนะคะอันนี้ก็จะมีคอนแทคไทล์แบคทีเรียนะคะคอยปั๊มน้ำส่วนเกินให้ออกจากเซลล์อยู่ตลอดเวลาในพืชแล้วก็ฟังไจนะคะแบคทีเรียบางชนิดสามารถที่จะไฮโดรไลซ์โมเลกุลต่างๆคล้ายกับไลโซโซมในเซลล์สัตว์ได้นะคะก็จะช่วยในการย่อยอาหารนะคะในพืชแล้วก็เห็ดราสำหรับในพืชแบคทีเรียขนาดเล็กสามารถเก็บสะสมอาหารอย่างเช่นโปรตีนเอาไว้ภายในเซลล์ของเมล็ดหรือว่าสามารถป้องกันพืช นะคะจากการกัดกินของสัตว์โดยการเก็บสารที่เป็นพิษหรือว่าไม่อร่อยสำหรับสัตว์นะคะสัตว์ก็จะไม่ชอบมากินพืชชนิดนั้นนะคะ
แมคคิโอบางชนิดในพืชก็ยังบรรจุเม็ดสีอย่างเช่นสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินในการดึงดูดแมลงของดอกไม้แล้วก็ในเซลล์พืชที่โตเต็มที่มักจะมีแมคคิโอขนาดใหญ่ตรงกลางภายในเซลล์เรียกว่าเป็นเซ็นทรัลแมคคิโอนะคะอันนี้ก็ช่วยในการขยายขนาดของเซลล์พืชโดยการดูดน้ำเข้าไปเก็บเอาไว้ในแมคคิโอก็จะทำให้เกิดเป็นแรงดันเต่งแล้วก็ทำให้เซลล์ขยายขนาดขึ้นมาได้สำหรับ endo membrane system นะคะเราลองมาดูบทสรุปของเมมเบรนภายในเซลล์กันนะคะก็ตั้งแต่เยื่อหุ้มนิวเคลียสใช่ไหมคะที่เป็นเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกกับชั้นในของนิวเคลียสหรือที่เรียกว่า perinuclear space สามารถที่จะเชื่อมติดกันกับลูเมนนะคะก็คือเป็นช่องภายใน ER ได้นะคะภายใน rough ER นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกันกับช่องภายใน smooth ER ได้ด้วยนะคะทีนี้ rough ER มีไรโบโซมก็ทำหน้าที่สร้างโปรตีนใช่ไหมคะแล้วก็หลุดออกมาเป็นนะคะทาง transitional ER นะคะ vesicle นี้ก็เดินทางต่อไปยัง Golgi complex เพื่อที่จะเกิดการ modify โปรตีนนะคะภายในนี้มันก็จะเดินทางจากทางด้าน cis ใช่ไหมคะนะคะผ่านเมมเบรนนะคะชั้นต่างๆของ Golgi complex แล้วก็ได้โปรตีนที่สำเร็จรูปพร้อมจะส่งออกไปนอกเซลล์ก็จะหลุดออกมาทางด้าน trans ของ Golgi complex นะคะเป็น vesicle แล้วก็ไปยังเซลล์เมมเบรนเพื่อที่จะปลดปล่อยอย่างเช่นเอนไซม์หรือว่าฮอร์โมนออกไปภายนอกเซลล์ต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วเวสิเคิลบางส่วนนะคะจากกอลจิคอมเพล็กซ์ก็จะกลายเป็นไลโซโซมได้ด้วยสำหรับด้านของเมมเบรนนะคะเราลองมาดูกันนะคะอันนี้จะเห็นว่าเมมเบรนมันจะเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ใช่ไหมคะก็คือมีฟอสโฟลิปิด2ชั้นหันทางด้านกรดไขมันเข้าหากันนะคะทีนี้สำหรับทั้ง2ชั้นนะคะเราจะเห็นว่าด้านที่ติดอยู่กับนะคะฟอสโฟลิปิดชั้นที่ติดอยู่กับไซโตพลาสซึมเขาทำให้เป็นสีส้มนะคะด้านที่เป็นสีส้มส่วนฟอสโฟลิปิดด้านที่อยู่ทางด้านในของเวสิเคิลหรืออยู่ในลูเมนของ ER หรือ Golgi complex นะคะก็จะทำให้เป็นสีฟ้านะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่านะคะสารต่างๆนะคะโปรตีนที่สร้างก็จะอยู่ภายในเวสิเคิลใช่ไหมคะทีนี้พอเวสิเคิลเดินทางจาก ER มาที่ Golgi complex ก็จะเกิดการฟิวส์รวมกันนะคะจะเห็นว่าฟอสโฟลิปิดด้านที่ติดกับไซโตพลาสซึมก็จะเป็นด้านที่อยู่ติดกับไซโตพลาสซึมทางด้านในตลอดนะคะส่วนฟอสโฟลิปิดด้านที่อยู่ในเวสิเคิลก็จะเป็นด้านเดียวกับที่อยู่ในลูเมนของ ER หรือว่าลูเมนของ Golgi complex นะคะแล้วก็พอเกิดการ modify โปรตีนแล้วก็หลุดออกมาเป็นเวสิเคิลจาก Golgi complex แล้วก็ไปฟิวส์กับเยื่อหุ้มเซลล์นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าฟอสโฟลิปิดด้านที่อยู่ในไซโตพลาสซึมพอฟิวกับเซลล์หุ้มเซลล์ก็จะเป็นด้านที่อยู่ติดกับไซโตพลาสซึมด้านในเหมือนเดิมนะคะส่วนฟอสโฟลิปิดด้านที่อยู่ในเวสิเคิลก็จะเป็นด้านที่กลายไปเป็นด้านนอกของเซลล์เมมเบรนนะคะแล้วก็ปลดปล่อยโปรตีนออกไปนอกเซลล์นะคะอันนี้จะเห็นว่ามันฟิวส์รวมกันนะคะด้านที่อยู่ด้านในก็จะกลายเป็นด้านที่อยู่ทางด้านนอกของเซลล์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรตีนบางอย่างที่จะแขวนอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ด้วยนะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะใครมีคำถามอะไรก็โพสต์มาได้นะคะ